ก็ต้องสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับรายการพันธุ์สังหวะถูก TS Studio อยู่กับรถถังที่มีชื่อว่า Hellcat กับรถกับรหัสของน้องอนุพงศ์นะครับนะก็จะรีวิวตั้งนานแล้วแต่ว่าแบบก็ยังไม่มีเวลารีวิวนะครับนะโอเคก็น้องขอว่าพี่ครับช่วยแคส Hellcat ให้หน่อยนะครับนะก็จัดไปตอนนี้ก็แคสแล้วนะครับตอนนี้นะก็ตามรถถังคันนี้ครับคือการเล่นของมันจะแบบออกแบบแนวสไนเนาะเพราะว่าเกราะมันค่อนข้างบางแต่ว่าปืนมันโคตรหนานะแต่ว่ารู้สึกว่าที่เล่นไปเมื่อตะกี้มันสามารถบล็อกกระสุนได้นะครับน้อยมากนะโอเคก็ตามนั้นแหละลุยเลย let's go ก็ฝากถึงน้องอนุพงศ์ว่าถ้าเกิดว่าเล่นไปเล่นมาแล้วเงินใน ID ลดก็ไม่ต้องตกใจนะครับเล่นกากเองพี่อ่ะเล่นกากนะก็คือว่าตั้งแต่เล่นวอล์ฟแทงค์มาไม่เคยแตะย่านเกาะพิฆาตรถถังเลยนะประมาณนั้นแหละวอล์ฟแทงค์บิสนะเพราะแบบการเล่นของ PC กับ World Tank Blitz มันแบบมันแตกต่างกันไงเช่นแมปต่างๆอะไรอีกนะโอเคอยู่กับในด่านที่มีชื่อว่าอะไรไม่รู้ลืมอ่านเมื่อกี้ นะโอเคก็ World Tank Update ใหม่นะครับก็สำเร็จอยู่ที่42นะครับตามนั้นไม่รู้ว่าไปทางไหนวะไปทางไหนดีวะไม่รู้ดิตามนัดชนไปดีกว่าเผื่อลุ่มนาชอนนาชอนในภาษาเยอรมันแปลว่าแรดนะครับนาชอนเราตามนาชอนไปนะครับเราจะไม่ไปบุกเดี๋ยวเพราะว่าเล่นไม่เป็นนะครับคันนี้ทำไมถึงคุ้มกับคนรถจิตเลยวะเล่นไม่เป็นครับแท็กคันนี้ตามเพื่อนไปนะครับตามคอมเวลไปดีกว่านะนาชอนน่าจะสนิทอยู่นั่นแหละข้อเสียของปืนครั้งนี้คือเป้ามันบานนะครับแบบมันจะแบบมันต้องใช้เวลาอยู่สักประมาณ 2-3 วิถึงเป้ามันจะหุบเล็กลงนะครับเราต้องทำใจเรื่องนี้ครับถ้าใครเล่น Hellcat นะครับนะผมนี่ไม่ชอบด่านพวกแบบไอ้ด่านยึดแบบฐานกลางเลยแบบมันไม่ค่อยสนุกอ่ะแบบนั้นอ่ะโอ้ย M4 เฮ้ยมีคนลงมามั้ยยังไม่ทันโถยโอ้ย M4 โอ้โหยิงโดนคนยิงเอาไงเนี่ยฮะสิบหายแล้วมุมกดก็ไม่มีด้วยเท่จ้าถอยมาหน่อยสิถอยสิเว้ยถอยมาสิไม่ถอยใช่ไหมถอยเองก็ได้เว้ย นะโอเคเอ้ย VK สิบหายแล้วไงเพื่อนรอแป๊บนึงเพื่อนอย่าเพิ่งตายก่อนเพื่อนรอแป๊บนึง VK เจ้าทำอะไรกับข้าวไว้เจ้าต้องไล่รับผลที่ตอบแทนอันสาสมที่กาที่แกกล้ามาปลุกที่ข้ารู้ไหมว่าเจ้าอ่ะปลุกที่ข้าเอาเว้ยมาตะลุมบอล VK มากล้าใช่ไหมกล้ามากใช่ไหมกล้ามากใช่ไหมอย่ายิงกูอย่ายิงกูโอ้ยที่ตะขาพังโอ้ยใครอยู่ด้านบนวะใครอยู่ด้านบนเอ้ยเจอชูดู HU Nice เจอเดี๋ยวเพิ่งยิงอย่าเพิ่งยิงโอ้ยมาเล่นหนักเว้ยคนชนแมงเลย2คิวเหลือ73เอ้ย SU อยู่แล้ววะเชี่ยอะไรวะจะไวจัง SU ชิปหายแล้วไงชิปหายแล้วไงโอ้โหอย่าลงมาเลยเว้ยอย่าลงมาบอกว่าอย่าลงมาสะท้อนบ๊ายบายรีบเกินเพื่อนรีบเกินเพื่อนรีบเกินอ้าวชิบหายเหลือตัวคนเดียวแล้วข้ากำลังจะไปหาเจ้านะเย้จีๆตบมือนะสำเร็จนะครับนะถือว่าทำภารกิจสำเร็จด้วย
สุดยอดเลยขนาดแบบไม่เคยเล่นแล้วเนี่ยโอ้ยได้เงินมาตั้ง 60,000 นู่นเอ้ยได้รับความชมเชยด้วยเอโตโหดนะอะไรวะโอ้ยได้เงินมา 75,000 นะครับน่าเงินทั้งหมดครับก็ได้ประมาณหักรวมค่ากระสุนค่ายานค่าการซ่อมนะครับก็ประมาณ 66,543 เหรียญ นะครับนะโอ้โหเป็นไงล่ะยิงไป 1,700 ครับถ้าได้4คิวนั่นเองสุดยอดเลยรายละเอียดนะครับก็รางวัลก็ได้ตามนี้นะโอเคก็จบไปแล้วกับการเล่น Hellcat นะครับแล้วใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก็สวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายไปแล้ว